ลับเข้าสู่รายการคว้าไมค์คว้าแชมป์กับผมการขวัญเมืองกันต่อครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นการนำภาพในการใช้ห้องอัดสบายใจนะครับบันทึกเสียงร้องเพลงช้านะครับที่จะใช้ในการแข่งขันวันจริงนะครับรอบชิงชนะเลิศแต่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ3วันที่ผ่านมากับ3โจทย์เพลง3ผู้แข่งขัน3 KM ครับวันนี้มาถึงวันที่4ครับกับ KM 4น้องจมจมนะครับหนุ่มจากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับจมจมนะครับได้โจทย์เพลงสักคนที่เข้าใจนะครับเพลงนี้ต้องบอกเป็นเพลงแบบว่าอบอุ่นพอสมควรนะครับแต่แอบมีน้อยใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะเรานี่แบบว่าให้ที่พักพิงให้กำลังใจตลอดเวลานะครับนะเป็นได้เพียงแค่พี่ชายเท่านั้นหรือเปล่านะครับนะฮะไม่รู้เธอจะมีใจให้หรือไม่นะครับนะฮะซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะต้องตีอารมณ์เพลงค่อนข้างจะให้ถูกต้องพอสมควรนะครับเพราะไม่งั้นจะเป็นโกรธจะเป็นอกหักหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาเพี้ยนไปเล็กน้อยเนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยผิดพลาดไปได้ที่สำคัญนะครับไผ่พงศธรร้องเอาไว้ได้ดีมากๆเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เพลงหรือแม้กระทั่งการใช้เสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำที่มีเมโลดี้ค่อนข้างจะสลับฟันปลาพอสมควรนะครับจมจมจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมภาพกันดูครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มตักฉันได้นะเธอนุนตักนุนตักเมื่อเจอเรื่องทุกข์ใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู้พรุ่งนี้นุนตักนุนตักนุนตักของเรามันนุนตักมันดันขึ้นไปนู่นอ๋อนุนตักฉันได้โอเคครับนุนตักฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกข์ใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู่พรุ่งนี้มาอีกสักสองเส้นที่นุนตักฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกข์ใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู้พรุ่งนี้จะเข้าตักนี้เลยดีกว่าครับตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจเธอไว้สู่พรุ่งนี้โอเคอันนี้รูดมากซ้ำตามให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู่พรุ่งนี้โอเคอีกเส้นเดียวอีกเส้นเดียวเต็มเต็มแล้วนุนตักฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกข์ใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู้พรุ่งนี้ท่อนสองฉันจะร้องเพลงเบาๆกล่อมเธอมันเคยทุกทีฉันยังรักเธอเสมอได้ยินอยู่นะคนดีหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราเ
หลับสนาแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราหลับสนาแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราด้วยรัก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 ของเราผ่านคืนนี้ด้วยรักด้วยรักดา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 ด้วยรักด้วยรักของนั่นน่ะด้วยรักของเราด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 าครับผมฉันตรงนี้ยืดไปนิดฉันจะร้องเพลงเบาๆฉันจะร้องเพลงเบาๆตรงนี้มันยืดครับผมฉันจะร้องเพลงเบาๆกล่อมเธอมันเคยทุกทีฉันยังรักเธอเสมอได้ยินอยู่นะคนหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราด้วยรักด้วยรักดา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 ด้วยรักของเราหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราถูกต้องมาอีกสักเส้นกันบูทฉันจะร้องเพลงเบาปลอมเธอมันเคยทุกทีฉันยังรักเธอเสมอได้ยินอยู่นะคนดีหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราด้วยรักนะเข้าด้วยรักมันหมิ่นอยู่อะหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราโอเคท่อนแยกเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างทานที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังวันนี้ที่เราเอาแค่ถึงมืดมนก่อนนะครับเป๊ะมาอยู่เกิดหนึ่งครั้งขอเพียงดันไปแล้วครับลิลิตไล่วัดนะไม่ต้องคือไม่ต้องตะเบงมากอ่ะครับแต่ว่าให้ถึงครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนวาดขึ้นไม่ใช่เกิดหนึ่งครั้งไอ้น้ำตะเบงมันเลยแตกครับนะลองลิลิตมันออกมาดูครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างทานที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังเกือบดีเกือบดีแบบนี้แหละเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างทานที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังวันดีตรงวรรคที่สองนะหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างทันที่เคียงเด้อเด้อเด้อที่เคียงข้างทันจอดตรงนี้เลยก็ได้คนที่เคียงข้างทันทีไม่ใช่ไอ้นี่มันที่เคียงที่เคียงที่เราเล่ามันที่เคียงมันโดดอ๋อสูงไม่ถึงอ่ะเด้อที่เคียง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 ข้างทันตัวนั้นเราถูกดันอีกหน่อยที่เคียงข้างทันทีเงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดีมนนะได้ตรงนี้ไว้ตรงเม็ดเคียงยาวไปนิดนึงกันเลยมาอีกสักหน่อยมาอีกสักเส้นหนึ่งครับเชีย
ร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพได้มีความสำคัญเกี่ยวกับทุกๆอาชีพเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้เกี่ยวกับเสียงนะครับนะฮะจมวันที่มาบันทึกเสียงนะครับนะฮะเกิดอาการเป็นหวัดล่วงหน้ามานะครับทำให้แบบว่าเสียงพร่าเสียงแตกนะครับนะฮะที่สำคัญนะครับนะฮะบางช่วงนะครับในการขึ้นไปสู่เสียงสูงๆมากๆนะครับมีการถลายออกไปนะครับนะก็เลยทำให้ครูเพลงทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์ไพรัตน์และอาจารย์บอยเนี่ยตำหนิติติงและบอกจมต้องแก้ไขในส่วนข้อที่บกพร่องให้ได้นะครับผมชอบนะครับแบบนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะฮะบางทีหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็นอาจารย์ติอาจารย์แบบว่าแบบตำหนิเนี่ยฮะเกิดอาการแบบว่าโอ๊ยตายแล้วเกิดอาการท้อแท้แต่อยากให้มองกลับกันนะครับถ้าว่าอาจารย์ไม่ติถ้าว่าอาจารย์ไม่ตำหนิแล้วเราก็ยังปล่อยแผลนั้นให้ขยายลุกลามออกไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเวลาแข่งจริงโอกาสที่จะเป็นแชมป์มันแทบจะไม่มีครับถ้ารู้แผลแล้วรีบแก้ไขนี่แหละครับคือโอกาสเส้นทางไปสู่การเป็นแชมป์ปีที่2ของรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับมาดูการแก้ไขของจมจมนะครับผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายคนนี้ครับไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะครับหลายครั้งที่ผมคุยกับจมจมนะครับจมจมบอกว่านี่คือโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เขาจะได้เป็นนักร้องเหมือนกับที่ใจเขาฝันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจกับผู้ชายคนนี้กันต่อ KM4 จมจมสักครู่เดียวครับแจมมี่โกลค่ายเพลงลูกทุ่งยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยขอเปิดแขนต้อนรับศิลปินคนใหม่อดเด้เพื่อนเอ่ยจะรักก็บอกนอนหลับฝันดีเราเป็นสาวเป็นน้องสนับสนุนโดยกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์และสำหรับใครนะคะที่อยากได้ของรางวัลพิเศษจากเอิร์นนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่ช่องแฟนทีวีแฟนทีวีใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนค่ะใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีที่นี่ที่เดียวกลับเข้าสู่รายการคว้าไมค์คว้าแชมป์กันต่อนะครับสำหรับกำลังใจของจมจมที่หลายคนนั้นกำลังส่งมานะครับเชื่อว่าตอนนี้พ่อหนุ่มคนนี้เริ่มที่จะได้รับแล้วนะครับนะฮะต้องขอขอบคุณแทนน้องจมจมด้วยกันแล้วกันนะครับปัญหาที่ผมได้บอกไปตั้งแต่เมื่อเบรกที่แล้วคว้าไมค์มาโชว์เบรกที่1นะครับในเรื่องของการที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีทำให้แบบว่าเสียงเนี่ยสั่นเครือนะครับเสียงไม่ใสนะครับเหมือนกับมีเสมหะอยู่ในคอเล็กน้อยและนอกจากนั้นนะครับปัญหาเรื่องของการถลายเสียงเพี้ยนสูงนะครับก็ยังคงเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ครับมาถึงเบรกนี้ครับผมเชื่อว่าเทคนิคต่างๆที่จมจมเองนั้นมีประสบการณ์และก็สะสมมาตั้งแต่เด็กๆหลายปีแล้วนะครับนะฮะน่าจะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาของเขาได้ที่สำคัญครับครูเพลงของเราทั้งสองคนนะครับทั้งอาจารย์ไพรัตน์และก็อาจารย์บอยไม่ยอมปล่อยให้จมจมเพี้ยนไปจนจบแน่นอนครับไปดูสิครับว่าเขามีวิธีแก้ไขกันยังไงครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มเพียงยาวไปนิดนึงก็เลยมาอีกสักน้อยมาอีกสักเส้นหนึ่งครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างทางที่เงาที่คือคำว่าที่ตอนนี้มันไม่ถูกคนที่เคียงลองที่เคียงดิที่เคียงลองตัวเนี้ยที่เคียงข้างทางต้องการคำว่าที่ครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างเกือบโดนเกือบโดนที่เคียงที่เคียงที่เคียงโอเคครับเคียงสั้นลงหน่อยนะครับเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างแทนที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังโอเคอย่างนี้ก็เอาต่อจากมืดมนดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์คนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอเกือบดีดังวันนี้ที่เราที่สั้นลงนิดนึงดังวันนี้ที่เรามีกันดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์ทน
่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอโอเคมาอีก2เส้นดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอขอคำว่าที่สั้นลงนิดครับดังวันนี้ที่เราครับผมดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนเข้าก้าวผ่านนะก้าวกว้างๆนิดนึงก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักขอก้าวใหม่สู้ๆครับผมก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอเอาละโอเคหลังสโลจะเป็นท่อนใหม่สโลหลังสโลจะเป็นเนื้อใหม่หัวใจใช่ไหมหัวใจครับหัวใจต้องมีรวงรังคุ้มกันให้ฝันหลบฝนเหนื่อยกายจากงานหนักเกินเหนื่อยใจจากคำของคนแค่กลับมาหนุนตัดจนทุกในใจก็ได้บรรเทาดีๆอ่ะขออีกหัวใจต้องมีรวงรังคุ้มกันให้ฝันหลบฝนเข้าตรงนี้ดีไหมคุ้มกันให้ฝันหลบฝนคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันให้ฝันหลบฝนใจต้องมีรวงรังคุ้มกันให้ฝันหลบฝนเหนื่อยกายจากงานหนักเกินเหนื่อยใจจากคำของคนแค่เข้าเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยกายจากงานหนักเกินเหนื่อยใจจากคำของคนแค่กลับมาหนุนตักจนทุกในใจก็ได้บรรเทาโอเครักเธอ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 ฉันรักเธอรักเธอรักรักไม่เป็นไรต้องรักเธอสองเนี่ยไม่ค่อยดีรักแรกดีแรกดีรักเธอรักรักเธอฉันรักเธอ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 ฉันรักเธอฉันรักเธอได้รวมได้เพราะว่ามันเป็นฟิลตรงนี้รักเธอรักเธอรักเธอฉันรักไม่ใช่แล้วจบแล้วลูกจบจบรักที่สี่แล้วรักเธอรักเธอรักเธอฉันรักฉันรักเธอฉันรักเธออย่างนี้ก็ได้โอเคครับแต่ว่าให้ออกเป็นฉันรักเธอนั่นแหละรักเธอรักเธอ
รักเธอฉันรักเธอฉันรักฉันรักได้อย่าให้หลุดเคลียร์ฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอ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 ฉันรักเธออยู่เลยใช่ออกมาออกมาพอแล้วขอบคุณครับแต่ก็โอเคเก่งขึ้นเยอะแต่วันนี้เป็นเรื่องของเนื้อเสียงเป็นเรื่องของเนื้อเสียงกับเมโลดี้ไม่ค่อยแม่นเมโลดี้ไม่ค่อยนิดหน่อยมีสั้นยาวบ้างเล็กน้อยหนักๆก็คือเสียงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็เลยสติไปมันก็คือมันก็เยอะอ่ะเยอะๆนี่หมายถึงว่าถ้าเสียงเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเยอะถ้าเสียงแบบนี้ถ้าติมันก็เยอะแต่ถ้าพูดถึงว่าภาพรวมคือพัฒนาขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะมีผู้ประกันดัดได้เลยอะไรเงี้ยดัดเป็นดีได้เร็วขึ้นวิธีการเอื้อนกันอะไรก็ดีขึ้นเยอะร้องตรงร้องค่อนข้างตรงแต่เพียงแต่ว่าไม่แม่นเมโลดี้เท่านั้นเองนี่แหละโดยอย่างเงี้ยมันท้าทายดีเพราะว่ามันไม่ตรงกับร้องเสียงเราโดยตรงนักมันจะได้คายเสียงที่มันเหมือนพี่ก๊อตเหมือนอะไรออกไปบ้างมันจะได้เป็นเสียงเพราะนั้นเวลาเจอเพลงอย่างนี้เราต้องเอาเสียงออกมาจะได้เป็นร่องนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใกล้เคียงกันดีละดีละแต่ก็เดี๋ยววันจริงก็อันนี้ฟังเมโลดี้ให้แม่นกันแล้วกันได้ครับแล้วพอเราฟังแม่นปุ๊บเราจะไม่ระแวงใช่ไหมตอนนี้เวลาเราเล่นเราไอ้นี่มันจะง่ายขึ้นมันจะเป็นธรรมชาติเรื่องเดียวกับมันที่มาไฟแรกอ่ะพอมาร้องนี่เกือบตายไม่เห็นนะแต่เมโลดี้ไม่ได้พอไปรอบวันชิงก็ไปวันชิงก็โอเคอะไรเงี้ยพอเราซึมซับมันเรื่อยๆเราจะแม่นขึ้นนะไปดูแลสุขภาพหน่อยได้ครับผมเออขอบคุณครับนะไงกันดีครับครับผมกล้องสบายดีป่ะครับครับในความรู้สึกที่ได้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะสำหรับตมจมนะครับเวลาเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหวัดด้วยแล้วกลัวทำออกมาไม่ดีนะครับแต่พอเข้าไปแล้วก็ร้องได้มาก็โอเคในขั้นหนึ่งนะครับแต่วันนี้โดยอาจารย์บอกว่าเรื่องเสียงอย่างเดียวเลยครับแต่ยังไงนะครับตมจมก็จะสู้ๆต่อไปครับผมเพราะว่าวันชิงนะครับตมจมคิดว่าเสียงตมจมคงจะต้องดีแน่นอนนะครับผมครั้งที่แล้วที่มาเสียงก็แหบแล้ววันชิงก็ได้ที่หนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่รู้ครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้ผมจมนะครับผมถ้ารักจมจมนะครับช่วยกันโหวตด้วยแล้วก็ช่วยกันเชียร์นะครับเคม4นะครับเคม4แล้วส่งมาที่4242889ครับผมเชียร์จมจมด้วยนะครับสวัสดีครับปากฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องทุกใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู้พรุ่งนี้ฉันจะร้องเพลงเบาๆกล่อมเธอมันเคยทุกทีฉันยังรักเธอเสมอได้ยินอยู่นะคนดีหลับสนะแล้วผ่านคืนนี้ด้วยรักของเราเกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคน
แดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาวเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอรักเธอรักเธอรักเธอฉันรักรักเธอรักเธอรักเธอฉันรักเธร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเนื้อหาของรายการความหมายความแชมป์ในวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับจริงๆถ้าหากว่าจะย้อนรอยกลับไปนะครับในการแข่งขันและการเก็บตัวในซีซั่นที่4ของจมจมนะครับการเข้าห้องอัดของจมจมตอนนั้นนะครับก็ไม่สบายเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ถ้าว่าพอถึงวันจริงในการแข่งขันนะครับมาเต็มร้อยเอาชนะใจกรรมการจนกระทั่งได้เป็นแชมป์ประจำซีซั่นที่4และมาถึงรอบแชมป์ออฟเดอะเยียร์นะครับคราวนี้จมจมก็ไม่สบายเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันจริงสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงและสามารถคว้าแชมป์ประจำปีได้หรือไม่ให้กำลังใจกันได้นะครับ KMC ส่งกันมาเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปปิดท้ายด้วยสาวคนสุดท้ายกับโจทย์เพลงช้านะครับนั่นคือน้องโบ KM5 นะครับนะฮะสาวน่ารักสวยเสียงดีจากจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งตอนนี้ย้ายมาทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีกับญาติเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชาวชลบุรีชาวอุดรธานีนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะเตรียมตรงดิ่งเข้ามาครับที่จะมาเชียร์เธอคนนี้ในการแข่งขันจริงครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ว่าการไปบันทึกเสียงของเธอนะครับในห้องอัดสบายใจนั้นเธอเจอปัญหาอะไรใครอยากรู้ว่าโจทย์เพลงของเธอคือเพลงไหนพรุ่งนี้ผมจะกลับมาเฉลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดเร็วเสียเหลือเกินนะครับต้องดูรายการเพลินๆแป๊บเดียวเพิ่งจะสวัสดีกันไปตอนนี้ต้องมาสวัสดีลากันแล้วล่ะครับแต่ก่อนจะลากันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนครับลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับไบกอนขุดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัวลืมไม่ได้ครับผู้ที่จะมอบรถกระบะ Smart Cab นะครับเกือบ 800,000 บาทให้กับ Champ of the Year ครับนั่นก็คือกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์เรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจขอบคุณมากๆเลยนะครับและสำหรับสปอนเซอร์ท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของการแข่งขันคว้าไมค์คว้าแชมป์ในปีที่3และปีต่อๆไปนะครับตอนนี้จองโฆษณาล่วงหน้าได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรีบนะครับเพราะว่านะน้องๆกำลังรอสปอนเซอร์ใจดีอยู่นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมแล้วล่ะครับนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้กับโบ KM5 การลาไปก่อนสวัสดีครับ